นี่คือรถไถ4สูบที่ใหญ่ที่สุดของแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับกับสำหรับ MF 6713 130แรงมากสวัสดีครับผมมอนะครับจากช่อง GP Tractor นะครับวันนี้นะเราได้มาทำการสาธิตรถไถเจ้าตัว MF 6713 132แรงม้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราบอกกันเลยว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเนาะแต่ก่อนอื่นนี่ก็คือให้ดูก่อนว่าตัวนี้ครับเป็นตัวอีกขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งของตัว122แรงม้า6712นะครับโดยตัวนี้มีข้อแตกต่างกันไม่มากนะครับนอกจากหลักๆคือเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นแรงม้าที่สูงขึ้นเนาะและเป็น4สูบตัวสุดท้ายนะครับของตัวแมสซี่นะเพราะว่าถ้าการเป็น60จะการเป็น150 160แรงม้าแล้วนะครับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวลูกค้าก็ถ่ายอยู่เลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่ารถเป็นยังไงเนาะระบบเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดูก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับอย่างแรกเครื่องยนต์เนาะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบเปิดให้ดูเลย4สูบเทอร์โบนะครับด้านนู้นอยู่ด้านนู้น4สูบเทอร์โบตัวนี้นะจะอยู่ที่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่540นิวตันเมตรนะครับที่ 1,500 รอบต่อนาทีนะมันใช้ความเร็วต่ำมากเอ้ยมันใช้รอบต่ำมากนะครับใช้แค่ 1,500 รอบเนาะมันประหยัดน้ำมันแน่นอนเนาะรวมถึงมันมีเทอร์โบนะครับตัวนี้เรียกได้ว่ามันแทบจะจริงๆแล้วมันใช้เครื่องตัวเดียวกันไงตัว MF 6712นี่เป็น122แรงของเราอะนะครับตัวนี้เนาะต่อมาเรามาดูเรื่องระบบคันหน้านะครับคันหน้ายังเป็นคันหน้าตัวเดียวจริงๆแล้วบอดี้ทุกอย่างแทบจะเหมือนกับไอตัว6712หมดเลยนะครับนี่เป็นคันหน้าคาราโร่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะต่อมาเราพูดต่อเลยตัวนี้นะครับแถมมาพร้อมกับกองเปียกและกองแห้งนะครับผสมกันมานะ2ตัวเหมือนกันยางหน้าเนี่ยครับเป็นไซส์เดียวกันกับ6712คือ 14.9R28 นะครับเป็นยางเรเดียนนะครับตัวในหลังเป็น 18.4R38 หรือ 15.38 นั่นแหละครับเป็นยางเรเดียนเทอร์บ็อกเหมือนกันนะครับมาพร้อมเวทเนาะโอเคเรามาต่อกันเลยมาดูภายในมาดูภายในหัวเก๋งกันอย่าลืมบอกไปนะครับว่าถังน้ำมันนะครับจุได้210ลิตรนะถือว่าเติมได้เยอะมากโอเคดูข้างในมาโอ้เย็นตัวนี้นะครับระบบที่มันจะแตกต่างจากตัวอื่นเนี่ยนอกจากอะไรแล้วเนี่ยมาดูอย่างแรกนะครับตัวนี้เดี๋ยวดึงเบรกมือไว้ก่อนเนาะตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับเปิดเข้ามันก็เข้าเลยหลังก็หลังเลยส่วนตัวนี้นะครับเป็นการปรับวอลุ่มการออกตัวว่าจะออกตัวเร็วหรือไม่เร็วเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเนาะตัวนี้นะครับที่มันแตกต่างมาส่วนอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างอีกเขาเรียกว่า power shuttle เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมันมีปุ่มอยู่เห็นไหมเอ่ยมีปุ่มกดเห็นไหมครับตัวนี้ครับเวลาเราปกติเราเปลี่ยนเกียร์เราต้องเหยียบคลัตช์แล้วใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วเรากดตัวนี้แล้วเข้าเกียร์เลยครับดังนั้นตัวนี้ครับคลัตช์แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะครับใช้แค่คันเร่งเท้ากับเบรกเนาะส่วนตัวอื่นคล้ายเดิมนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งมืออ่ะ540กับรอบพันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปัดดราฟคอนโทรลตัวนี้อยู่ที่ดราฟคอนโทรลจะอยู่ตัวนี้นะครับ3จุดนะนี้ตั้งให้นี่ตั้งให้ลึกนะครับเป็นดราฟตัวนี้ตั้งยกสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ปรับเป็นออโต้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไฟระบบปัดน้ำฝนนะแล้วก็ที่แอร์นะครับมีตัวเพิ่มน้ำมันมาตัวนึงครับตัวสีเทาเห็นไหมครับนี่เหรอใช่ครับตัวเพิ่มน้ำมันไฮดรอลิกเพิ่มน้ำมันไฮดรอลิกใช่เป็นแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกเพิ่มครับทำให้เป็นยังไงก็คือให้น้ำมันฉีดมากกว่าเก่าครับอ๋อให้มันทำงานเร็วขึ้นเหรอใช่ครับโอเคได้เป็นตัวใหม่ที่ทำมามันเพิ่มเข้ามาเนาะตัวนี้คล้ายกับตัว6712มากใช่ครับแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยใช้อะไรตัวเดียวกันมีแตกต่างอยู่ประมาณ2อย่างหรือ3อย่างเนี่ยครับ2 3อย่างเนาะไม่เยอะอันนี้ก็ใส่โฟกันฟรีไม่มีอะไรครับตัวระบบตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นระบบขับอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบเพิ่มเติมใช่ไม่เกี่ยวกับรถที่รถมาเนาะเดี๋ยวเราลองขับให้ดูกันนี่นะครับวิสัยทัศน์มันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ให้ดูก่อนเป็นตัว power shuttle นะช่างต๊อกกดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้ดูหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมไม่ต้องใส่คลัตช์แล้วเราเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวขับทางตรงนิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนเกียร์โดยใช้การใช้ power shuttle ไม่เป็นไรลองดูเฉยๆคร่าว
ลองดูเฉยเนี่ยเราใส่แล้วเราเปลี่ยนเกียร์เฉยๆเลยนะกดแล้วเปลี่ยนเลยเนาะอันนี้นะครับเราใส่เกียร์หนึ่งอยู่เรากดนี่เราดูเท้าด้วยนะกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับนี่นะครับข้อดีของโมชัตเทิลคือเราทำงานโดยแบบว่าที่ไม่ต้องเหยียบคลัตช์เนาะหลักการประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันดูรอยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องเหยียบคลัตช์เลยเห็นไหมแทบจะไม่ต้องเหยียบคลัตช์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเท้าเขาไม่เหยียบคลัตช์เลยนะนี่เท้าผมนะโอเคเอาขึ้นละนี่นะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่นะส่วนตัวหน้าปัดก็ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับมันก็จะบอกหมดนะว่าตอนนี้เราเร่งเท่าไรใช้งานเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเราตั้งคันเร่งมือไว้แล้วนะครับในการทำงานเราก็แค่จับพวงมาลัยกับดูผ่านนิดหนึ่งแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราฉายภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับการทำงานเป็นยังไงนี่ถือว่าเข้าไหมก็เข้านะข้อดีคือมันเย็นอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับน่าจะไม่เหมือนกันกับตัวจะเหมือนกันเกือบหมดนะครับกับตัว5710 6712จะเหมือนกันมากนะครับจะคล้ายกันมากแต่ว่าจะเหมือนกันกับ6712แทบจะทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยช่างเสริมนิดหน่อยนะคันนี้ก็ขยับอีกไซส์นึงนะครับบางคนเขาก็ถือว่า122ก็ยังเล็กไปสำหรับเขาอยู่มี132มาด้วยซึ่งก็แรงกว่าดีกว่านะครับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยประมาณ 2-3 แสนเนาะถ้าใครปลูกอ้อยริปเปอร์5ขานี่เรียกได้ว่าสบายมากนะครับงานก็ทำงานหนักได้เลยตัวนี้ทำไปอ้อยได้แล้วนะครับมีพันรอบด้วยเนาะโอเคเสร็จงานแล้วอัตราการกินน้ำมันคร่าวๆนะครับอยู่ประมาณ4ลิตรต่อ1ไร่โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะซึ่งมันทำงานไวนะครับได้งานเยอะเนาะมันก็จะต้องนอกคำนวณดีๆว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะแต่ว่าประหยัดกว่า6สูบรุ่นเก่าค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่ามันใช้รอบที่1,500รอบแค่นั้นเองเนาะเรื่องอัตราการกินน้ำมันนอกมันเป็น4สูบเหมือนกันมันก็กินน้อยกว่าใช่ไหมครับโอเคครับนี่นะครับก็ความเร็วมันก็จะขึ้นบอกตอนนี้อยู่ที่6กิโลเมตรนะครับไปเรื่อยๆของมันเคยลองสูงสุดมันอยู่ประมาณ 30-40 เลยนะครับถือว่าเร็วใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าบนวิ่งบนถนนจริงๆก็ต้องถอดโฟนเนาะอันนี้เราไม่ได้ถอดโฟนมันวิ่งตุ๊บๆๆหน่อยนี่ก็ด้านในนะครับก็สะดวกสบายนะเย็นเย็นมากไม่ร้อนเลยเนาะก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวรถตู้แอร์นะครับเทรนด์ตอนนี้มันมาเพราะว่ามันร้อนเนาะกับฝุ่นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนทำเกษตรนะครับไม่ตู้แอร์ได้รับความนิยมนะครับในช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมไปปิดท้ายคลิปกันโอเคเอาละครับจบกันไปกันแล้วนะครับเราที่เราได้ทดสอบกันมาเนาะก็หลักๆตัวนี้นะครับก็มีความคล้าย6712แทบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับมีออปชั่นเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ นะครับรวมถึงแรงมาที่มากขึ้นด้วยนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่กล่อง ECU ในการปรับแรงม้าให้สูงขึ้นรวมถึงหลักๆเลยคือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายจริงๆครับสำหรับตัว4สูบ
พอขึ้นไป60มันจะเป็นประมาณ150แรงมาขึ้นไปแล้วนะครับคันนี้นะค่าตัวนะครับของเขาอยู่ที่ 2,650,000 บาทนะครับ 2,650,000 บาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงหรอกครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับไอ้2,650,000 บาท2,650,000 บาทโอเคบ๊ายบาย